ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมอร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายประวัติศาสตร์สงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น Panzer 3, Panzer 4, Tigerหรือแม้กระทั่งคิงไทเกอร์สายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook History World โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวาเกนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ History World โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมาตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนที่ได้ขอให้ผมนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับจักรกลสงครามรุ่นหนึ่งออกมาที่เรียกได้ว่าเป็นม้างานแห่งกองทัพโลกเสรีที่ถูกใช้มายาวนานนะครับผมตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามหรือปี1960จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายกองทัพทั่วโลกเนี่ยนะครับผมก็ยังคงใช้งานมันอยู่ซึ่งหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นประเทศที่เป็นหรือเคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและนั่นเนี่ยก็รวมไปถึงนะครับผมกองทัพไทยของเราด้วยยานเกราะคันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือเจ้า M113 รุ่นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระดูกสันหลังหลักของทหารราบยานเกราะที่ถูกผลิตออกมามากถึง 80,000 คันรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมมันมีดียังไงและทำไมถึงเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพหลายกองทัพทั่วโลกเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเจ้า M113 กันเลยดีกว่านะครับรถสายพานลำเลียงพล M113 เป็นยานเกราะลำเลียงพลรุ่นหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับผมที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์การทหารเลยก็ว่าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่มันถูกผลิตออกมาหรือระยะเวลาในการใช้งานของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับผมผ่านบททดสอบแห่งการเวลามาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าชื่อเสียงที่โด่งดังของเจ้ายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยมันดีเพราะอะไรนะครับผมเราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกเราจะนึกถึงความยูทิลิตี้ของมันครับความอเนกประสงค์ของเจ้า APC ที่ทำได้มากกว่าเป็นแค่ยานลำเลียงพลเพราะจากการใช้งานการสร้างการอัปเกรดการดัดแปลงของมันเนี่ยมันสามารถนะครับผมใช้ในบทบาทได้หลากหลายมากๆไม่ว่านะครับผมจะเป็นปตอ.หรือปืนต่อสู้อากาศยานเป็นยานลาดตระเวนเป็น medical evacuation vehicle หรือยานพาหนะอพยพผู้บาดเจ็บและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นยานต่อสู้รถถังได้ด้วยนะครับความหลากหลายของมันเนี่ยนะครับผมเป็นฟีเจอร์หลักเลยสำหรับเจ้า M113 คันนี้ซึ่งก่อนที่เรานะครับผมจะลงไปถึงดีเทลของมันว่าสเปคของเจ้ายานเกราะอเนกประสงค์รุ่นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราต้องดูออริจินนะครับผมหรือที่มาของมันกันสักเล็กน้อยแล้วกันเรียกได้ว่านะครับผมยานเกราะประเภท APC หรือยานเกราะลำเลียงพลเนี่ยได้ถูกใช้งานมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมในกองทัพอเมริกาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลักๆในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบของรถ half track นะครับผมหรือกึ่งล้อกึ่งสายพานซึ่งพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่จะมาพัฒนานะครับผมยานเกราะ APC แบบสายพานเต็มตัวซึ่งในช่วงแรกนะครับผม APC ที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่นะครับผมของ M113 ที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยก็ได้ถูกสร้างออกมามากมายหลายรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยานเกราะตระกูล M39 M44 นะครับผม M75 และ M59 นั่นเองรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆคลึงกันหมดนะครับซึ่งหลักการใช้งานของ APC เนี่ยก็คือเป็นยานเกราะลำเลียงพลที่มีล้อเป็นสายพานนะครับถ้าเกิดเป็นประเภทภาษาไทยเนี่ยก็จะถูกเรียกว่ารอสอพอหรือรถสายพานลำเลียงนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ได้ใช้งานยานเกราะรุ่น M59 ในระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็คิดว่าต้องมีการหา APC รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าและเพราะว่าเจ้า M59 เนี่ยนะครับผมมีปัญหาหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันก็คือในเวลานั้นเนี่ยมันมีราคาที่แพงในการจะ mass produce นะครับผมในการที่จะผลิตมันออกมาเป็นจำนวนมากๆซึ่งสหรัฐเนี่ยนะครับผมตอนนั้นก็พยายามจะสร้างเจ้า APC ออกมาในจำนวนมหาศาลเพื่อเอาเข้ามาประจำการให้กับทหารราบให้เพียงพอกับจำนวนกำลังพลเขาเลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ M59 ราคาแพงไปเราต้องสร้างรุ่นใหม่ออกมาที่มีราคาในการสร้างที่ถูกกว่า
แต่ยังคงบทบาทเดิมได้นั่นก็คือการลำเลียงทหารเข้าสู่สมรภูมิหรือออกจากสมรภูมิได้อย่างปลอดภัยบริษัทที่มีชื่อว่า FMC เนี่ยจึงได้รับงานนะครับผมมอบหมายให้ออกแบบและผลิตเจ้า APC ตัวใหม่สำหรับกองทัพสหรัฐออกมาและในปี1961เนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกสร้างเข้ามาประจำการในกองทัพสหรัฐที่ยุโรปเนี่ยครั้งแรกเพราะฉะนั้นเจ้า M113 เนี่ยจึงถูกสร้างออกมานะครับผมด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ถูกเปลี่ยนไปและเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการเอาวัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่สตีลนะครับผมหรือเหล็กกล้ามาทำเป็นโครงหรือเกราะของรถถังนั่นเอง M113 ในตอนแรกเนี่ยนะครับได้ถูกสร้างออกมาโดยวัสดุประเภทอลูมิเนียมซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดกองทัพทำให้มันเนี่ยนะครับผมมีต้นทุนที่ถูกลงไปในการผลิตนะครับผมเมื่อเทียบกับ M59 กว่าเยอะเลยแต่ถึงราคาจะถูกกว่าและวัสดุที่เอามาสร้างเนี่ยจะเป็นวัสดุที่อ่อนแอกว่าเหล็กกล้าเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานในบทบาทของ APC ได้อย่างดีนั่นก็คือการป้องกันนะครับผมกระสุนพวก small arm ต่างๆนะครับผมปืนเล็กยาวอย่าง AK หรือ M16 ได้อย่างสบายๆแต่ใหญ่กว่านี้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับผมอย่างพวกปืนกลหนัก M2 หรือปืนขนาด 12.7 มมของทางโซเวียตเนี่ยก็สามารถเจาะเจ้า M113 ที่ไม่ได้เสริมเกราะเข้านะครับแต่เจ้าเกราะอันบางเบาของมันนี้เนี่ยนะครับผมก็แลกมาด้วยฟีเจอร์อีกหลายอย่างนะครับผมที่สามารถเอามาหักล้างกันนั่นก็คือนะครับ1เลยมันมีความเร็วที่มากกว่า APC รุ่นเก่าๆอย่างมากและ2มันมีประสิทธิภาพในการแอมฟิเบียสนะครับผมหรือใช้งานสะเทินน้ำสะเทินบกได้ดีกว่า APC รุ่นเก่า APC รุ่นก่อนหน้าหลายรุ่นของทางกองทัพสหรัฐเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้แอมฟิเบียสออปเปอเรชั่นนะครับผมหรือใช้งานสะเทินน้ำสะเทินบกได้แต่หลายครั้งเลยนะครับผมที่มันเนี่ยก็คว่ำก็จมลงไปเพราะมันมีน้ำหนักที่มากนะครับผมทำให้ผิวน้ำเนี่ยอยู่ปริ่มกับหลังคาของยานพาหนะแต่ M113 เนี่ยด้วยความที่มันเบากว่าทำจากอลูมิเนียมนะครับผมทำให้มันสามารถลอยได้สูงกว่านั่นเองและนอกจากเรื่องการใช้งานข้ามน้ำแล้วเนี่ย M113 นะครับผมในยุคนั้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็น APC รุ่นแรกๆเลยที่ถูกออกแบบมาให้แอร์ลิฟต์นะครับผมหรือโดยสารทางอากาศได้นั่นเองและนอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงของมันเนี่ยก็คือนะครับผมความเรียบง่ายของตัวมันเองสามารถซ่อมแซมนะครับผมและเรียนรู้การใช้งานได้ในระยะเวลาที่สั้นมากๆเมื่อเทียบกับยานเกราะรุ่นอื่นๆอันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานเนาะของ M113 รุ่นออริจินอลเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะมาดูวาเรียนต์อื่นๆนะครับผมรุ่นอื่นๆเนี่ยเรามาดูนะครับสเปคเบสิกของเจ้า M113 นี้กันก่อนน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.3 ตันหรือประมาณ 12,000 กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าเบามากๆเลยความยาวตลอดคันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 4.86 เมตรความกว้างอยู่ที่ 2.686 เมตรความสูงนะครับผมอยู่ที่ 2.5 เมตรเป๊ะพลประจำรถเนี่ยนะครับผมเพียงแค่2นายก็สามารถใช้งานเจ้ายานเกราะรุ่นนี้ได้แล้วจริงๆเนี่ยแค่คนเดียวนะครับผมมีแค่พลขับเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอีกตำแหน่งเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของพลปืนนั่นเองที่ก็ทำหน้าที่เป็นผอ.รถด้วยซึ่งถ้าพูดถึงพลปืนเนี่ยนะครับผม M113 รุ่นที่เป็น ABC เนี่ยนะรุ่นลำเลียงพลเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะถูกติดตั้งมาด้วยปืนกลหนัก M2 แต่ในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็มีการดัดแปลงติดตั้งปืนรุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับผมมาตรงด้านหลังของยานพาหนะด้วยซึ่งอาจจะเป็นปืน M2 เนี่ยแหละหรือไม่ก็ M60 ซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่การอัปเกรดและแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับผมหลักๆเนี่ยจะมากับ M2 กระบอกเดียวซึ่งนอกจากพลประจำรถ2ตำแหน่งแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะครับผมก็ด้วยความที่เป็น APC นะยังสามารถโดยสารทหารได้นะครับผมตั้งแต่11ถึง15นายเลยทีเดียวคือเยอะที่สุดแล้วมั้งนะครับผมสำหรับยานเกราะที่เคยประจำการในกองทัพสหรัฐแล้วเรื่องของเกราะการป้องกันเนี่ยนะครับผมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ป้องกันได้มากสักเท่าไหร่มันทำจากอลูมิเนียมนะครับผม5083ที่หนาตั้งแต่38ถึง45มิลลิเมตรเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัว M113 ตัวแรกเลยเนี่ยมันจะมากับเครื่อง Chrysler 75M ที่สามารถสร้างแรงม้าได้นะครับผมที่ประมาณ215แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีเชื้อเพลิง300ลิตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดนะครับผมบนถนนอยู่ที่ประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในน้ำนะครับผมอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะช้านะครับผมแต่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลักๆให้ใช้งานในผิวน้ำนะครับผมพวกนั้นเนี่ยจะต้องเป็นพวก AAV นะครับผมหรือยานพาหนะประเภทที่ถูกสร้างมาเพื่อการสะเทินน้ำสะเทินบกโดยเฉพาะซึ่งก็จะมีพิสัยปฏิบัติการนะครับผมอยู่ที่ประมาณ480กิโลเมตรหรือประมาณ300ไมล์นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยคือเบสเลยนะครับผมคือรากฐานของเจ้า M113 เลยแต่ว่าความเจ๋งของมันเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าหลังจากที่มันถูกสร้างและถูกใช้งานมาในระยะหนึ่งเนี่ยทางสหรัฐก็เห็น potential นะครับผมเห็นประสิทธิภาพของมันที่มันจะสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นรุ่นอื่นๆรุ่นใหม่ๆและใช้ในบทบาทแตกต่างออกไปได้อีก
มากมายซึ่งนะครับผม M113 ตลอดเวลาการใช้งานของมันตั้งแต่ปี1960จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมที่หลายกองทัพยังคงใช้งานมันอยู่ซึ่งรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยมากถึง 6,000 คันมันเนี่ยนะครับผมได้ถูกต่อยอดมีรุ่นแยกย่อยมีวาเรียนนะครับผมมากถึง40รุ่นเลยทีเดียวที่นับว่ายังคงอยู่ในตระกูล M113 อยู่อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือมันได้ถูกสร้างออกมาตัวโครงของมันเนี่ยนะครับผมมีอยู่4รุ่นหลักๆนั่นก็คือ M113 M113A1 M113A2และ M113A3 นั่นเองซึ่งเจ้า4รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงนะครับผมทำหน้าที่เป็น APC เพียงแต่ว่าอาจจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์มีการอัปเกรดระบบช่วงล่างระบบสปริงติดตั้งเครื่องยิงม่านควันหรือถังเชื้อเพลิงที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดหลุดจากนะครับผมการอัปเกรดจากรุ่นหลักไปเนี่ยที่เป็นบทบาทอื่นที่นอกจากการเป็นยานเกราะลำเลียงพลแล้วเนี่ยที่โด่งดังเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรุ่นของ ACAV หรือ Armored Cavalry Assault Vehicle นะครับตามชื่อเลยมันเนี่ยถูกอัปเกรดดัดแปลงเพิ่มเติมให้เป็นยานเกราะต่อสู้ที่เอาไปใช้สนับสนุนฐานราบในแนวหน้าด้วยการเพิ่มชุดนะครับผมเกราะชุดปืนติดตั้งเสริมเข้าไปนอกจากนี้ยังมีรุ่น CNR นะครับผมหรือ Command and Reconnaissance ก็เป็น M113 ที่ถูกดัดแปลงให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยบัญชาการภาคสนามและลาดตระเวนได้โดยที่การดัดแปลงเนี่ยคือการลดความสูงนะครับผมให้มันตรวจพบตรวจจับยากขึ้นนอกจากนี้ยังมีนะครับผมรุ่น ITV หรือ M901 มันก็คือนะครับผม M113 เนี่ยแหละที่ถูกเอามาติดตั้งจรวด BGM-71 หรือจรวดโทเพื่อเอาไว้ใช้ทำลายรถถังโดยเฉพาะซึ่งจรวดโทในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมลูกเดียวเนี่ยสามารถตบรถถังรุ่นไหนก็ได้ของโซเวียตได้กระจุยเลยนะครับก็เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับ M113ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีรุ่นของ M106 ที่มันถูกดัดแปลงนะครับผมเจาะช่องหลังคาด้านบนให้มันกลายมาเป็นปืนคกอัตราจรก็คือมีการติดตั้งปืนคกไปด้านหลังของแชสซีของเจ้า M113 ซึ่งรุ่นที่เป็นปืนคกเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับผมก็จะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดปืนไปและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจที่ทางกองทัพไทยของเราเนี่ยก็มีไว้ใช้ประจำการเช่นเดียวกันนั่นก็คือ M163 WATS หรือ Vulcan Air Defense System มันคือ M113 นะครับผมที่เอาปืน Vulcan มาติดซึ่งก็เปลี่ยนบทบาทของมันจาก APC ธรรมดาให้กลายมาเป็นปืนต่อต้านอากาศยานอัตราจรซึ่งก็ถูกใช้งานนะครับผมจากหลายชาติในโลกนี้รวมไปถึงอเมริกาในช่วงหนึ่งด้วยอันนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างนะครับผมของการอัปเกรดและการดัดแปลงนะครับผมเจ้าแชสซีของ M113 ให้ไปใช้ในรูปแบบบทบาทต่างๆจริงๆเนี่ยอย่างที่เราบอกมันยังมีอีกหลายสิบประเภทเลยและรวมไปถึงนะครับผมนอกจากบริษัท FMC ที่ผลิตมาในตอนแรกเนี่ยมันยังมีอีกหลายบริษัทหลายสัญชาติที่ได้รับไลเซนส์ให้มาผลิตเจ้ายานเกราะตระกูล M113 ไม่ว่าจะเป็น BAE หรือบริษัทจากประเภทเบลเยียมอิตาลีและรวมไปถึงปากีสถานด้วยก็เรียกได้ว่านะครับผมทั้งโลกเนี่ยยานเกราะที่ถูกจัดว่าเป็นตระกูล M113 เนี่ยถูกสร้างออกมานะครับผมโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ 80,000 คันเลยทีเดียวก็เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็นี่แหละครับทุกคนเป็นเรื่องราวของ APC รุ่นที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในกองทัพโลกตะวันตกที่รวมไปถึงสหรัฐและประเทศพันธมิตรของสหรัฐนำเข้ามาประจำการกันนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างชอบเรื่องราวนี้กันไหมถ้าชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับคลิปของเราหน่อยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมถ้าอยากฟังเรื่องราวไหนอีกหรือวาเรียนตัวไหนที่เป็นพิเศษของ M113 เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ